สวัสดีค่ะดิฉันชื่อแอนนะคะชื่อชดาพรอมรชาติค่ะมาจากคริสตจักรควรนิยมร่มเย็นค่ะข้าพเจ้ารู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงนะคะข้าพเจ้ารู้จักกับพระเจ้าก็คือข้าพเจ้าไปทำงานที่จังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ไปทำงานบริษัทแห่งหนึ่งหัวหน้าแผนกของข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนนะคะเขาเป็นแม่ม่ายแล้วก็เป็นคริสเตียนเขาก็เลยแนะนำให้ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าแต่ตอนนั้นข้าพเจ้าไม่เคยสัมผัสกับพระเจ้าเลยนะคะว่าพระเจ้าเป็นแบบไหนข้าพเจ้าก็คุยกับแกแล้วแกก็แบ่งปันข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้พระคัมภีร์มาหนึ่งเล่มแล้วข้าพเจ้าก็เปิดอ่านข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราก็จะยกจิตใจร่างกายของเราให้กับพระเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าเฮ้ยข้าพเจ้ายกให้ยังไงมันเป็นเรื่องเหลวไหลสำหรับข้าพเจ้าในตอนนั้นนะคะแต่ว่าข้าพเจ้าก็แอบมีใจนิดนึงก็คือเวลามีปัญหาอะไรข้าพเจ้าก็ขอพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อเป็นการทดลองพระเจ้านะคะข้าพเจ้าก็ใช้ชีวิตทดลองพระเจ้ามานานนะคะเพราะว่าเป็นคนขี้สงสัยค่ะแล้วก็พักหนึ่งข้าพเจ้าก็กลับมาอยู่บ้านที่สุราษฎร์ธานีนะคะข้าพเจ้าก็หลงหายบ้างเจอมรสุมชีวิตบ้างจนว่าข้าพเจ้าก็ไม่มีทางออกใดข้าพเจ้าไปสถานที่อื่นมันก็ไม่มีความสุขข้าพเจ้าก็กลับมาหาพระเจ้าแล้วก็เริ่มไปคริสตจักรที่จังหวัดที่ข้าพเจ้าอยู่นะคะข้าพเจ้าก็เริ่มมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วก็ข้าพเจ้าเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่ข้าพเจ้าไม่เคยมีความรักให้ใครเห็นแก่ตัวกับพ่อแม่ก็ไม่เคยฟังพ่อแม่ค่ะเป็นคนที่ดื้อรั้นพ่อแม่พูดอะไรมาข้าพเจ้าก็จะเถียงตลอดจนพ่อกับแม่รู้สึกว่าเหนื่อยกับข้าพเจ้านะคะเพราะข้าพเจ้าไม่เคยฟังเลยแล้วเวลาพ่อแม่จะใช้อะไรข้าพเจ้าจะให้ข้าพเจ้าพาไปหาหมอพ่อกับแม่ก็เครียดมากเพราะว่ารู้ว่าเวลาจะพูดกับข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าต้องเห็นแก่ตัวข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าเหนื่อยข้าพเจ้าไม่มีเวลาให้พ่อกับแม่ไม่เข้าใจข้าพเจ้าเหรอแล้วพ่อกับแม่ข้าพเจ้าก็อยู่ด้วยความเครียดแล้วก็รู้สึกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของเขาได้นะคะแล้วข้าพเจ้าก็มีชีวิตการแต่งงานที่มาจากความดื้อรั้นของข้าพเจ้าเหมือนกันพ่อกับแม่ของข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าว่าอย่าเลือกผู้ชายคนนี้เลยแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าไม่มีความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเลยแล้วข้าพเจ้าก็เลือกคนคนนั้นมาเป็นคู่ครองของข้าพเจ้าแล้วเป็นจุดที่ทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าถึงจุดที่ว่าทุกทรมานน้ำตาเช็ดหัวเข่าพ่อแม่ข้าพเจ้าดึงลงมาทุกทรมานกับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าไม่เข้มแข็งกับพระเจ้าข้าพเจ้าไปโบสถ์แต่ข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระคำการสอนข้าพเจ้ามีพี่เลี้ยงข้าพเจ้าก็ปรึกษาพี่เลี้ยงตลอดแต่ว่าพี่เลี้ยงของข้าพเจ้าก็ไม่เก่งพระคัมภีร์เหมือนกันค่ะข้าพเจ้าก็เลยได้แต่คานหนุนใจแล้วก็การที่ว่าพึ่งพาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานอย่างเดียวเพราะข้าพเจ้าไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ไม่ค่อยอธิษฐานข้าพเจ้าก็เหนื่อยกับการที่ว่าพึ่งพาตนเองแล้วก็เหนื่อยกับการที่ว่าข้าพเจ้าพาพ่อกับแม่มาให้มีความทุกข์น้องๆข้าพเจ้าก็มีความทุกข์กับข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีสามีที่ติดยาแล้วก็เจ้าชู้แล้วก็คือว่าสารพัดนะข้าพเจ้าแต่งงานมา15ปีแล้วข้าพเจ้าก็เปลี่ยนสถานที่โดยการทรงนำของพระเจ้าที่ว่าเปลี่ยนสถานที่ให้ข้าพเจ้ามาเจอโบสถ์ควรนิยมร่มเย็นของอาจารย์เทพณรงค์นะคะข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความรักคำสอนของพระเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจพระคัมภีร์ข้าพเจ้าถูกเปิดตาใจแล้วข้าพเจ้าก็นำมาใช้ในชีวิตของข้าพเจ้าตามพระคัมภีร์พระคัมภีร์สำคัญมากนะคะสำหรับชีวิตคริสเตียนถ้าเรา
เข้าลึกถึงพระคำแล้วก็กับผู้เผยพระวจนะอาจารย์ที่สอนเราที่ตรงกับข้อพระคัมภีร์เหมือนกับเราได้คุยกับพระเจ้าข้าพเจ้าถูกเปิดตาใจตอนนี้นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าพเจ้ายิ่งใหญ่มากก็ว่าได้นะคะพระเจ้าพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าในการปลดล็อกชีวิตครอบครัวตอนนี้สามีของข้าพเจ้ามาบูชกับข้าพเจ้ารับใช้กับข้าพเจ้าเลี้ยงลูกแทนข้าพเจ้าข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการแบกภาระหนักพ่อแม่สั่งอะไรข้าพเจ้าข้าพเจ้าแบบข้าพเจ้าจะทำให้ดีที่สุดน้องๆเห็นข้าพเจ้าทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้านะคะตอนนี้มาเชื่อพระเจ้าหมดทุกคนแล้วค่ะพี่น้องข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าขอบคุณอาจารย์ผู้สอนขอบคุณการทรงนำของพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสามารถพูดได้เต็มปากว่าตอนนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แบกภาระหนักอีกแล้วค่ะพี่น้องข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีในการเดินกับพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าในการเลี้ยงดูพ่อแม่ในการให้คำปรึกษาน้องๆข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักนะคะพี่น้องข้าพเจ้าเห็นถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าพี่น้องท่านใดนะคะที่มีปัญหาข้าพเจ้าอยากให้เปิดใจรับพระเยซูนะคะเพื่อที่จะทดสอบดูว่าพระองค์มีจริงหรือเปล่าพี่น้องสามารถอธิษฐานขอจากพระเจ้าบอกพระเจ้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันว่าพระเจ้ามีจริงและทำให้ชีวิตข้าพเจ้าดีถึงบัดนี้ข้าพเจ้าก็แน่ใจว่าพระเจ้ามีจริงถ้าว่าพี่น้องท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ทางเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะคะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องค่ะ